สวัสดีค่ะจากช่องวิทยา96359นะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อคลิปที่14นะคะของเสื้อ YA2 ไซส์ M นะคะ YA2 ไซส์ M คลิปที่14นะคะคลิปที่14ไซส์ M ตอนนี้นะคะเราถักจากดอกที่แถวที่21นะคะเรายังอยู่แถวที่21นะคะดอกที่1 2 3 4 5จากดอกที่5นะคะจากดอกที่5มาดอกที่6นะคะจะคั่นด้วยโซ่5ทั้งหมด10ช่องนะคะเราจะนับจากช่องนี้พอเราทําดอกที่6ดอกที่5นะคะเสร็จตรงนี้เราควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเสร็จแล้วเราก็จะโซ่5ทั้งหมด10ช่องนะคะ1 2 34 5 6 7 8 9 10 10ช่องพอ10ช่องนะคะช่องที่11จะเป็นดอกที่6นะคะเราจะต่อด้วยโซ่5ค่ะ3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่กลีบถัดไปนะคะกลีบแรกนะคะของดอกที่6นะคะกลีบแรกของดอกที่6จะเป็นหลักโซ่กลีบแรกหลักสุดท้ายของกลีบแรกนะคะของดอกที่6จะเป็นหลักโซ่นะคะหลักสุดท้ายของกลีบแรกของดอกที่6ค่ะจะเป็นหลักโซ่หลักนี้เสร็จแล้วก็โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องถัดไปจะเป็นกลางดอกนะคะของกลางกลีบนะคะของกลีบถัดไปนะคะกลีบที่2ก็คือกลีบกลางนะคะของดอกที่6ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเรายังอยู่แถวที่21นะคะแถวที่21ของไซส์ M นะคะนี่นะคะสาย M แถวที่21นะคะเป็นช่วงลำตัวของแถวที่21นะคะค่ะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่หลักแรกค่ะหลักที่1นะคะของกลีบที่3กลีบถัดไปนะคะของดอกที่6ค่ะก็จะได้แบบนี้ต่อไปก็โซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะช่องที่เป็นโซ่5นะคะช่องถัดไปช่องนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่ดอกที่6นะคะได้แบบนี้ต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราโซ่5 1ช่องนะคะเสร็จแล้วช่องถัดไปจะเป็นช่องสุดท้ายนะคะเราจะโซ่5 1ช่องเป็นช่องสุดท้ายเพื่อจบแถวที่21นะคะ5นะคะโซ่5แล้วก็ควักธรรมดาที่บนหลักที่3ที่เราควักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้นทั้งหมด3หลักตรงนี้นะคะเราควักธรรมดาบนหลักที่3นะคะเพื่อเชื่อมต่อนะคะแถวที่21เข้าด้วยกันแบบนี้นะคะเชื่อมต่อแถวที่21นะคะจบแถวที่21จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูทั้งหมดของแถวที่21นะคะทั้งหมดของแถวที่21นะคะก็คือตรงนี้นะคะตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้ตอนเริ่มต้นแถวที่21เราควักธรรมดาทั้งหมด3หลัก1 2 3หลักนี้นะคะ3หลักนี้เสร็จแล้วเราก็โซ่5ค่ะ1ช่องโซ่5 1ช่องนะคะเสร็จแล้วเราก็โซ่3ค่ะโซ่3นะคะ1 2 3 4 5 6 7เราโซ่3 7ช่องนะคะแถวที่21ของเสื้อ YA2 ไซส์ M ช่วงลำตัวนะคะพอเราโซ่5นะคะ1ช่องแล้วก็โซ่3 7ช่องค่ะ1 2 3 4 5 6 7นะคะพอเราโซ่3 7ช่องเสร็จเราก็โซ่5นะคะเราจะนับโซ่5ไปเลยนะคะไปจนถึงแขนอีกข้างนึงเลยนะคะพอเราโซ่3นะคะทั้งหมด7ช่องเสร็จแล้วเราก็โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17ช่องนี้นะคะ18 19 20 21ค่ะ22 23ค่ะเราโซ่5มาทั้งหมด23ช่องนะคะโซ่5มาทั้งหมด23ช่องมาจนถึงตรงนี้พอโซ่5มาได้23ช่องนะคะช่องต่อไปช่องที่24จะเป็นโซ่3นะคะเราจะนับโซ่3กันต่อไปนะคะก็คือช่องที่1 2 3 4 5 6 7ค่ะเราโซ่3นะคะทั้งหมด7ช่องนะคะจะอยู่ตรงใต้วงแขนพอดีเลยนะคะจะอยู่ตรงใต้วงแขนพอดีเลยนะคะโซ่3ทั้งหมด7ช่องแบบนี้
เสร็จแล้วก็จะเป็นโซ่5ค่ะเราจะโซ่5ไปจนถึงจบนะคะนับโซ่5จากพอโซ่7เสร็จนะคะหลังจากโซ่3 7ช่องเสร็จนะคะช่องต่อไปเป็นช่องโซ่5นะคะช่องนี้เป็นช่องที่1นะคะโซ่5ช่องที่1นับกันไปเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ค่ะ22จะเป็นช่องสุดท้ายที่เราจบแถวนะคะช่องสุดท้ายเราจะควักธรรมดาที่บนหลักที่3ที่เราควักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้นนะคะตรงนี้จะเป็นช่องที่22นะคะนับแบบนี้นะคะเดี๋ยวนับใหม่นะคะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22คือช่องสุดท้ายที่เราพักธรรมดาตรงจุดเริ่มต้นนะคะก็จะได้แบบนี้จบแถวที่21นะคะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่21ได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่22นะคะแถวที่22ของตัวเสื้อนะคะของลำตัวนะคะจบแถวที่21ได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่22ค่ะแถวที่22นะคะเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้3หลักในช่องเดียวกันค่ะ1 2 3ค่ะได้แบบนี้นะคะเราควักธรรมดามา3หลักนะคะเสร็จแล้วช่องถัดไปนะคะเราจะโซ่3ค่ะ1 2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3เราจะโซ่3นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงใต้วงแขนนะคะเราจะโซ่3แล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ5 7ช่องค่ะเราจะโซ่3ไปทั้งหมด8 7ช่องนะคะ1 2 3 41 2 3 4 5 6 7ค่ะเราจะโซ่3ไปทั้งหมด7ช่องค่ะ1 2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปให้ครบ7ช่องก่อนนะคะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไป1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะตรงนี้คือ7ช่องนะคะก็จะได้แบบนี้โซ่3ทั้งหมด7ช่องค่ะ1 2 3 4 5 6 7ต่อไปช่องที่8เราจะโซ่5ค่ะเราจะโซ่5นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23นะคะเราจะโซ่5นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทั้งหมด23ช่องนะคะจากโซ่3ด้านนี้โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเราจะโซ่5แล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทั้งหมด23ช่องนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อจาก23ช่องกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็โซ่5นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปทั้งหมด23ช่องค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถักได้ทั้งหมด23ช่องนะคะ
ตรงนี้คือแถวที่22นะคะพอเราโซ่3นะคะทั้งหมด7ช่องตรงนี้เสร็จเราก็โซ่5ทั้งหมด23ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ช่องนี้นะคะพอเราถักช่องที่23นะคะเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นช่องที่24นะคะช่องที่24จะเป็นโซ่3นะคะเราจะถักโซ่3ทั้งหมด7ช่องค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไป1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ1 2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไป1 2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้1 2 3 4 5 6 6ช่องแล้วนะคะต่อไปเป็นช่องที่7นะคะโซ่3ค่ะ2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะตรงนี้จะเป็นใต้วงแขนนะคะตรงนี้จะเป็นใต้วงแขนอีกด้านนึงนะคะเราโซ่3นะคะทั้งหมด7ช่องนะคะแบบนี้หลังจากที่เราโซ่5มา23ช่องนะคะเราก็โซ่3ทั้งหมด7ช่องนะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากโซ่3นะคะเราก็จะโซ่5นะคะไปจนถึงช่องไปจนถึงอีกด้านหนึ่งไปจนถึงช่องสุดท้ายไปจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราก็จะได้โซ่5ทั้งหมดนะคะเราจะได้โซ่5ทั้งหมดนะคะพอโซ่3เสร็จเราก็จะโซ่5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะเป็นอันนี้เป็นช่องแรก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ช่องนะคะเราจะโซ่5นะคะทั้งหมด23ช่องแล้วก็มาจบที่ช่องนี้ช่องสุดท้ายนะคะช่องที่23นะคะจะมาจบตรงนี้เป็นช่องสุดท้ายนะคะตอนนี้นะคะก็หลังจากที่เราโซ่3 7ช่องแล้วเราก็โซ่5ไป23ช่องเลยค่ะไปจนถึงจุดสุดท้ายนะคะจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นของแถวนะคะเป็นช่องสุดท้ายค่ะพอเราโซ่3เสร็จเราก็โซ่5เลย1 2 3 4 5พอเราโซ่3 7ช่องเสร็จเราก็โซ่5ทั้งหมด23ช่อง1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปทั้งหมด23ช่องช่องที่23จะเป็นช่องสุดท้ายนะคะค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถักโซ่5นะคะจากด้านนี้จากด้านที่เราถักโซ่3เสร็จตรงนี้นะคะเราได้ทั้งหมด22ช่องแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ช่องนะคะเราได้ทั้งหมด22ช่องแล้วนะคะต่อไปจะเป็นช่องที่23นะคะช่องตอนจบนะคะของแถวที่22นะคะตรงนี้ช่องที่23นะคะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่บนหลักที่3ที่เราควักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้นนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่22ได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่23นะคะแถวที่23เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะทั้งหมด2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะเราจะโซ่5นะคะแถวที่23นะคะเราจะโซ่5ไปจนวนรอบแถวเลยนะคะทุกช่องเลยนะคะไม่มีโซ่อื่นเลยนะคะมีโซ่5อย่างเดียวนะคะ
เราจะโซ่5นะคะทุกช่องไปนะคะไปจนถึงช่องนี้ไปจนถึงช่องสุดท้ายช่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่23แล้วก็ต่อแถวที่24กันอีกทีนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามานับกันดูนะคะว่าเราจะได้โซ่5ทั้งหมดกี่ช่องนะคะสำหรับตอนนี้ก็โซ่5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปทุกช่องไปเลยนะคะจนครบแถวเลยค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าแถวที่23นะคะแถวที่23เราจะได้ทั้งหมดกี่ช่องนะคะแถวที่23ตรงนี้นะคะเรายังไม่จบช่องสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามานับกันก่อนนะคะตอนนี้เราเริ่มต้นที่ควักธรรมดา2หลักแบบนี้ควักธรรมดา2หลักที่ช่องแรกนะคะแบบนี้นะคะ2หลักเสร็จแล้วเราก็โซ่5นะคะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าค่ะ59ช่องนะคะช่องต่อไปจะเป็นช่องที่60นะคะเราจะจบแถวที่23ด้วยช่องที่60นะคะเราจะจบแถวที่23ด้วยช่องที่60โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่บนหลักที่2ค่ะหลักที่2ที่เราควักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้นนะคะที่ช่องแรกช่องนี้เราควักธรรมดาไว้2หลักเราก็จะจบแถวที่23นะคะด้วยโซ่5แล้วก็ควักธรรมดาที่บนหลักที่2ค่ะหลักนี้เลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่23นะคะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่24นะคะแถวที่24เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ3หลักในช่องเดียวกันค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดา3หลักนะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะโซ่5แบบนี้1ช่องนะคะเสร็จแล้วเราจะโซ่3ค่ะ1 2ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแล้วก็ช่องถัดไปเราจะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะโซ่5 1ช่องแล้วก็โซ่3 1ช่องสลับกันไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะแถวที่24นะคะได้แบบนี้นะคะเราจะโซ่5 1ช่องโซ่3 1ช่องแล้วก็โซ่5 1ช่องแล้วก็โซ่3 1ช่องนะคะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะแถวที่24นะคะแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะแถวที่24นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่24แล้วก็ต่อแถวที่25กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้โซ่5 1ช่องโซ่3 1ช่องแล้วก็โซ่5 1ช่องโซ่3 1ช่องสลับกันไปแบบนี้จนครบแถวเลยค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่องสุดท้ายของแถวที่24นะคะคือตรงนี้นะคะจะจบแถวที่24นะคะด้วยโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่บนหลักที่3นะคะ1 2 3หลักนี้บนหลักที่3นะคะของช่องของตอนจุดเริ่มต้นที่เราควักธรรมดาไว้3หลักนะคะก็จะได้แบบนี้ช่องสุดท้ายของแถวที่24จะจบที่โซ่3นะคะช่องที่เป็นโซ่3นะคะถ้าใครเป็นช่องโซ่5นะคะแปลว่าจะต้องมีจุดผิดนะคะก็กลับไปเช็คว่าสลับกันถูกไหมนะคะ
ก็คือแถวที่24นะคะเราโซ่5แล้วก็โซ่3สลับกันอย่างละช่องนะคะก็จบที่โซ่3แบบนี้ต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่25นะคะแถวที่25เราจะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ1 2 3ค่ะ3หลักนะคะเสร็จแล้วก็โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแถวที่25นะคะเราจะโซ่5นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทุกช่องเลยนะคะ3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไป1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเราจะโซ่5นะคะแบบนี้แล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะไปจนครบแถวเลยนะคะทั้งหมด60ช่องนะคะไปจนครบแถวเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่25แล้วก็ต่อแถวที่26กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่องสุดท้ายของแถวที่25นะคะตรงนี้นะคะช่องสุดท้ายของแถวที่25เราจะจบแถวที่25ด้วยโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่บนหลักที่3นะคะที่เราควักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้นนะคะ1 2 3บนหลักนี้เลยหลักที่3นะคะควักธรรมดาเพื่อเชื่อมต่อแถวนะคะแถวที่25ค่ะก็ได้แบบนี้นะคะจบแถวที่25ได้แบบนี้นะคะเราโซ่5มาทั้งหมด60ช่องนะคะของแถวที่25นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่26นะคะแถวที่26จะเริ่มเป็นขอบเอวนะคะขอบเอวสำหรับขอบเอวนะคะจากแถวที่26ไปนะคะคลิปนี้เราจะเรียกว่าแถวที่26นะคะแล้วคลิปต่อไปจะเรียกแถวที่26ว่าแถวที่1นะคะจะเป็นช่วงขอบเอวไปจนถึงระบายนะคะตอนนี้ก็แถวที่26นะคะเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ3หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2 3ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแล้วก็โซ่3ค่ะเราจะโซ่3นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแบบนี้นะคะไปจนครบแถวเลยนะคะแถวที่26นะคะเราจะโซ่3แบบนี้ทุกช่องไปเลยนะคะไปจนครบแถวที่26ทั้งแถวเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่26แล้วก็ต่อแถวที่27หรือจะเป็นแถวที่2ของขอบเอวนะคะที่คลิปถัดไปนะคะก็คือเราจะโซ่3วนไปนะคะไปจนถึงช่องนี้ช่องสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะของแถวที่26แล้วก็ต่อแถวที่27ซึ่งจะเป็นขอบเอวเป็นแถวที่2ของขอบเอวกันอีกทีนึงที่คลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบที่แถวที่26นะคะแถวที่26แถวที่26ของลำตัวก็คือจะเป็นแถวที่1ของช่วงขอบเอวนะคะค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ